มากแต่กับคนนี้ออกงานเหมือนกันเมื่อวานนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะยาย่าหลังจากณเดชน์ออกงานไปช่วงสายนะครับตกบ่ายยาย่าก็ออกงานเหมือนกันอีกงานนึงครับอีเวนต์นึงไปร่วมงานของ Big Camera นี่แหละที่ Central World นะครับนักข่าวก็เลยไปถามถึงเรื่องการถ่ายรูปเพราะเห็นว่ายาย่าเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ชอบถ่ายรูปด้วยเหมือนกันยาย่าบอกว่าจริงๆตัวเองเป็นคนชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าแล้วก็ได้ชื่นชมณเดชน์ด้วยว่าเป็นคนถ่ายรูปเก่งมากนะพี่แบร์เนี่ยรูปใน IG ของตัวเองส่วนใหญ่เป็นรูปฝีมือของแม่ปรากับฝีมือของพี่ณเดชน์ทั้งนั้นนะครับแต่ยาย่าก็บอกว่าสิ่งที่ทะเลาะกับณเดชน์มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องถ่ายรูปนี่แหละเพราะบางทีพี่ณเดชน์ถ่ายมาแล้วตัวเองก็ไม่ชอบพี่เขาก็จะมีอารมณ์แบบว่าอยากได้แบบไหนล่ะไหนบอกมาสิซึ่งพอทะเลาะเรื่องนี้กันบ่อยๆก็เลยต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าอะไรที่ยาย่ารู้สึกว่าไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วนะและถ้ารูปไหนที่ถ่ายมาแล้วยาย่าไม่ชอบยาย่าก็จะถ่ายให้ดูแล้วบอกว่าอยากได้แบบนี้หนูอยากได้แบบนี้นะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันอันนี้เป็นข้อตกลงเขาใช่ถามว่าณเดชน์รู้มุมสวยของยาย่าไหมยาย่าก็บอกว่าเรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วถ้ารู้ว่าเขาจะถ่ายเราก็จะหันมุมสวยของเรารอไว้เลยถามว่าระดับย่าเองเนี่ยมีมุมไม่สวยด้วยหรอน้องก็บอกว่าอะไรที่ถ่ายมาจากใต้คางก็ไม่ได้เหมือนกันนะตายอย่างเดียวรูปแบบนี้รูจมูกก็ไม่ได้นะมันไม่รอดถ้าใครมาถ่ายมุมนั้นก็จะรีบถอยออกมาทันทีเลยย่าบอกนะฮะงานนี้ยังเผยถึงโมเมนต์ที่ตัวเองเนี่ยน้ำตาแตกในงานแต่งของเพื่อนสนิทด้วยก็ยาย่าบอกว่าเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตเลยเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่มหาลัยที่แต่งงานนะฮะก็รู้สึกประทับใจมากยาย่าบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ร้องไห้ในทุกสถานการณ์นะอย่างตอนที่พี่แบร์ขอแต่งงานทุกคนก็ถามว่าไม่ร้องไห้เลยเหรอก็เลยรู้สึกตกใจตัวเองที่แบบพอไปงานแต่งเพื่อนแล้วแบบพอเพื่อนเดินลงมาปุ๊บตัวเองร้องไห้เป็นร็อกเป็นเวรเลยนะฮะแต่ก็คิดว่าช่วงที่จะเรียกน้ำตาได้อาจจะเป็นตอนที่เดินมากับคุณพ่อซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ยาย่าก็ถึงกับน้ำตาคลอทันทีนะฮะส่วนความคืบหน้างานแต่งกับณเดชน์ของตัวเองเนี่ยของยาย่ากับณเดชน์นี่แหละแม้งานตอนเช้าณเดชน์จะไม่ได้บอกอะไรเยอะแต่ยาย่าก็อัปเดตให้ฟังก็มีหลุดมานิดๆหน่อยๆบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มดีลงานแล้วดีลงานกับที่ประเทศนอร์เวย์ตัวเองก็เป็นคนดีลเองทั้งหมดเพราะว่าพูดภาษานอร์เวย์ได้ตอนนี้ก็เริ่มมีการติดต่อพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เป็นคนรีเควสเองด้วยว่าอยากจัดงานแต่งที่ประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของคุณพ่อนี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมานะครับยาย่าบอกก็เลยยังไม่ได้มีความคืบหน้าส่วนฤกษ์แต่งงานก็คือน่าจะเป็นปีหน้านี่แหละแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะตรงไหนก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับก็ถ้าไม่ปีหน้าก็อาจจะเป็นปีถัดไปย่าบอกอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะน่าจะปีหน้านี่แหละดูจากความแบบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเรือนหอนักข่าวก็ถามต่อเอาเดี๋ยวเตรียมแต่งงานจะไปแต่งที่นอร์เวย์เอาเรือนหออะไรยังไงอันนี้ย่าย่าก็ขอยกโยนแล้วกันยกและโยนไปให้ถามพี่ณเดชน์เองนะคะใช่เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีที่ที่จะสร้างเลยนะฮะให้ไปฝากไปถามทางพี่ณเดชน์ด้วยละกันนะฮะสำหรับเรือนหอไปฟังย่าย่าพูดกันฮะสัมภาษณ์กันฮะถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าน่าจะถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้เป็นยังไงแล้วคือแบบถ่ายรูปแล้วแบบไม่ชอบเลยแล้วพี่แม่ก็จะอารมณ์แบบอยากได้แบบไหนล่ะบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่อย่างนั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมอย่างแค่นี้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเยอะไปเขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันแบบที่เรารู้ว่ายังไงเราก็สวยย่าเก็บไว้ในใจเยอะไหมคะย่าโอ้ทุกครั้งใช่เป็นเรื่องปกติย่าแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันทุกคนทุกคู่แต่เรื่องที่เราถ่ายเขาเราเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะคนเราไหมคะเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเหมือนกันอย่างนี้ในไอจีเราส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่แดนฝีมือทั้งคุณแม่แล้วก็ณเดชน์ค่ะแต่ตัวคุณแม่เห็นว่าเป็นถึงระดับใหญ่ย่ามันยังมีรูปที่มันไม่สวยหรอโอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้คางอย่างเงี้ยไม่ได้เลยตายอย่างเดียวคือช้อนถ้าคนไทยโอ้ไม่ได้ใช่แล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะทำไมอ่ะพี่จิ้งเคยลองไหม
ม่รอดนะแต่ว่ายายาก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกมุมโอ้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหนังไปแล้วเป็นสูงหน่อยเหรออย่าอะไรกูสวยจังค่ะที่เราไปร่วมงานแต่งเพื่อนค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้ำตาแล้วแบบโอ้โหเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบน้ำแบบใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งงานด้วยค่ะก็เลยแบบค่ะเป็นความประทับใจย่าประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากจริงๆอ่ะย่าเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ในทุกสถานการณ์ค่ะเหมือนว่าตอนที่พี่แบร์ขอทุกคนก็แบบไม่ร้องไห้หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบตกใจตัวเองว่านั่งดูเพื่อนแบบเดินลงมาแล้วร้องไห้เฉยเลยก็เลยคิดว่างานตัวเองอ่ะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้เกี่ยวกับโมเมนต์ไหนที่จะต้องเด็ดตาเราที่มากที่สุดน่าจะตอนที่เดินลงกับพ่อมั้งคะเดี๋ยวย่ามีแค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่นอร์เวย์ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่ยังแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ค่ะก็มันยากเรื่องสถานที่เฉยๆเลยค่ะตอนนี้เรื่องงบด้วยเหมือนกันเนี่ยเด็กก็บอกงบก็สำคัญเพราะว่าจัดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องนี้เรากลัวไหมเรื่องนี้ไม่เขาไม่สรุปจะไม่สรุปใช่แต่อย่างที่นอร์เวย์รับคนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าเนี่ยค่ะก็ย่าเป็นคนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำค่ะเพราะพูดภาษาได้ค่ะตอนนี้คือเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบน็อตแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้สรุปได้ไหมคะเขารู้จริงเราจะทำท่ายังไงพยักหน้ามาของตกปีหน้าค่ะปีหน้าค่ะแต่ว่าแบบไกลหน่อยค่ะก็คือไปปีไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะปีหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของย่าย่านะฮะอย่างที่เจ้าตัวบอกไปก็น่าจะดูนอร์เวย์แล้วน่าจะเป็นปีหน้านะฮะถ่ายแต่งงานที่นอร์เวย์